สำหรับบทเรียนนี้นะคะเราจะมากล่าวถึงเรื่องของการใช้สื่อประเภทวิธีการนะคะในเรื่องของการใช้สื่อเนี่ยผู้สอนเนี่ยนะคะอาจจะเลือกใช้สื่อที่เป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะคะหรือพวกสื่อประเภทเครื่องมือนะคะซึ่งกล่าวไปในบทเรียนอีกบทเรียนนึงนะคะหากท่านผู้เรียนนะคะสนใจก็สามารถที่จะศึกษาในบทเรียนดังกล่าวได้นะคะส่วนในบทเรียนนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้สื่อประเภทวิธีการนะคะสำหรับเรื่องของการใช้สื่อนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทเครื่องมือหรือว่าสื่อวัสดุอุปกรณ์หรือว่าสื่อเรื่องของวิธีการเนี่ยนะคะผู้สอนก็ต้องมาคำนึงถึงเรื่องของการเตรียมสื่อนะคะเพื่อที่จะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะคะแล้วก็วิธีการใช้สื่อในประเภทต่างๆที่ได้เลือกใช้นะคะหลักในการเตรียมสื่อสำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยนะคะก่อนการจัดการเรียนรู้เนี่ยผู้สอนนะคะควรจะต้องศึกษาวิธีการใช้สื่อเนี่ยให้มีความชำนาญนะคะตรวจสอบความพร้อมของสื่อว่าสามารถใช้งานได้ดีหรือเปล่านะคะเรื่องของการจัดเก็บสื่อวัสดุต่างๆที่จะใช้งานเพื่อให้เกิดความสะดวกนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะทดลองการใช้สื่อเพื่อดูการแสดงผลของสื่อที่เราเลือกใช้นะคะแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของการมองเห็นเรื่องของการได้ยินสื่อของผู้เรียนนะคะในชั้นเรียนว่ามันทั่วถึงหรือเปล่านะคะแล้วก็ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนนี่นะคะผู้สอนเนี่ยนะคะควรจะเน้นเรื่องของสาระสำคัญนะคะแล้วก็เรื่องของความคิดรวบยอดอาจจะเน้นลงไปที่สื่อก็ได้หรือว่าเขียนไว้บนกระดานในจุดที่ผู้เรียนสามารถเห็นได้ชัดเจนนี่นะคะแล้วก็หลังจากการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะคะผู้สอนเนี่ยนะคะควรจะต้องมีการสรุปบทเรียนร่วมกับผู้เรียนนะคะอาจจะใช้วิธีการอภิปรายนะคะหรือการทำโครงงานหรือวิธีอื่นๆที่เหมาะสมนะคะเรื่องของการเตรียมสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอนนะคะผู้สอนควรจะต้องสังเกตผู้สอนนะคะควรจะต้องมีผู้สอนนะคะควรจะต้องมีการวางแผนหรือการเตรียมการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่นั่งของผู้เรียนนะคะว่ามีความสะดวกสบายหรือเปล่านะคะมุมมองของการมองเห็นสื่อนะคะว่ามองเห็นสื่อได้ชัดเจนไหมนะคะมองเห็นจอฉายได้ทั่วถึงหรือเปล่าหรือว่าเสียงนะคะได้ยินกันทั่วถึงหรือไม่นะคะและส่วนหนึ่งที่ผู้สอนควรจะต้องมีการเตรียมการก็คือเรื่องของการเตรียมผู้เรียนก่อนการเรียนการสอนนะคะการให้มโนมติทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเนี่ยนะคะก่อนการเรียนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพื่อที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้รู้ขอบเขตของเนื้อหาก่อนที่จะเรียนนะคะแล้วก็รู้สาระการเรียนคร่าวๆในเบื้องต้นนะคะรวมทั้งการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการเรียนนะคะและในระหว่างของการใช้สื่อการเรียนการสอนนะคะการดำเนินการตามบทเรียนของผู้สอนเนี่ยนะคะผู้สอนนะคะควรจะมีการอภิปรายนะคะควรจะมีการอธิบายภารกิจการเรียนรู้นะคะให้กับผู้เรียนเนี่ยเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ทราบแนวปฏิบัติแล้วก็เป็นที่เข้าใจตรงกันนะคะผู้สอนควรจะต้องวางแผนขั้นตอนนะคะการเรียนการสอนเนี่ยให้มันง่ายนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมในการเรียนการสอนในครั้งนั้นนะคะผู้สอนควรจะมีวิธีการสร้างแรงจูงใจนะคะสนับสนุนชี้นำส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวนะคะเพื่อให้การเรียนการสอนเนี่ยบรรลุวัตถุผลสำเร็จนะคะรวมทั้งผู้สอนเนี่ยควรจะต้องมีการตั้งคำถามระหว่างการเรียนเพื่อส่งเสริมการคิดของผู้เรียนแล้วก็ประเมินความเข้าใจว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในสาระความรู้นั้นมากน้อยเพียงใดนะคะสำหรับเรื่องของการใช้สื่อประเภทวิธีการนะคะในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือการเรียนแบบโครงงานการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนแบบสร้างองค์ความรู้การเรียนแบบสืบเสาะการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านและการเรียนแบบเปิดการใช้สื่อประเภทวิธีการวิธีแรกที่จะนำเสนอนะคะเป็นเรื่องของการเรียนแบบร่วมมือนะคะการเรียนแบบร่วมมือเนี่ยเป็นกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้นักเรียนเรียนด้วยกันเป็นกลุ่มเล็กแบบคละความสามารถให้ผู้เรียนเนี่ยได้ทำงานร่วมกันช่วยเหลือกันเป็นการผสมผสานความรู้ที่มีอยู่เดิมกับความรู้ใหม่ค้นพบความหมายของสิ่งที่ศึกษาด้วยกลุ่มโดยการทำกิจกรรมในการสืบค้นการอภิปรายการอธิบายสอบสวนแนวคิดการแก้ปัญหาร่วมกันในกลุ่มเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันวิธีการเรียนวิธีนี้นะคะการเรียนแบบร่วมมือเนี่ยเป็นวิธีการที่กำลังได้รับความสนใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในทุกรายวิชาแล้วก็ในทุกรายระดับชั้นนะคะรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือที่เป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายดังเช่นนะคะวิธีการของ STAD เป็นรูปแบบการเรียนรู้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและก็ทักษะทางสังคมของผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะวิธี TGT เนี่ยเป็นรูปแบบที่คล้ายกับ STAD นะคะแต่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้นโดยการใช้การแข่งขันเกมแทนการทดสอบย่อยนะคะหากผู้สอนนะคะจะต้องการสนับสนุนให้มีการรูปแบบการเรียนที่ผสมผสานนะคะแนวคิดระหว่างการร่วมมือในการเรียนรู้
กับการสอนเป็นรายบุคคลนะคะรูปแบบการเรียนการสอนแบบ TAI เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมนะคะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้กับวิชาการสอนคณิตศาสตร์นะคะหรือหาผู้สอนนะคะต้องการที่จะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของการอ่านการเขียนนะคะโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายเนี่ยวิธีการ CIRC เนี่ยค่ะก็จะเป็นรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมนะคะการเรียนรู้แบบจิ๊กซอนะคะก็เป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบนึงนะคะที่เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบรรยายนะคะเช่นวิชาสังคมศึกษาวรรณคดีหรือว่าวิทยาศาสตร์ในบางเรื่องนะคะรวมทั้งวิชาอื่นๆที่เน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจมากกว่าเรื่องของการพัฒนาทักษะนะคะโคออฟนะคะก็เป็นรูปแบบนึงนะคะที่มีลักษณะสำคัญคือสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มย่อยเนี่ยจะได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาหรือทำกิจกรรมที่ต่างกันนะคะเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็จะนำผลงานเนี่ยมารวมกันเป็นกลุ่มนะคะมีการอภิปรายร่วมกันแก้ไขทบทวนแล้วก็นำองค์ความรู้เนี่ยไปนำเสนอต่อชั้นเรียนนะคะการเล่าเรื่องราวรอบวงนะคะราวโรบินก็เป็นเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออีกวิธีนึงที่เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้เล่าประสบการณ์ได้เล่าความรู้สิ่งที่ตนเองกำลังศึกษาสิ่งที่ตนเองประทับใจให้กับเพื่อนๆในกลุ่มฟังเรื่องของมุมสนทนาคอร์เนอร์เนี่ยนะคะเริ่มต้นจากการให้ผู้เรียนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มเข้าไปนั่งตามมุมหรือจุดต่างๆของห้องเรียนและช่วยกันค้นหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาต่างๆที่ครูยกขึ้นมาแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อธิบายเรื่องราวที่ตนศึกษาให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟังนะคะคู่ตรวจสอบนะคะก็เป็นกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบนึงนะคะที่จะแบ่งนักเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มละ 4-6 คนนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยค่ะจับกลุ่มคู่กันทำงานคนหนึ่งทำหน้าที่เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาอีกคนหนึ่งก็อาจจะทำหน้าที่แก้โจทย์นะคะเมื่อเสร็จข้อที่1แล้วก็ให้สลับหน้าที่กันนะคะสลับกันไปมาเมื่อเสร็จครบทั้ง2ข้อให้นำคำตอบมาตรวจสอบกันว่าคำตอบนั้นถูกต้องไหมแล้วก็ตรวจสอบร่วมกับกลุ่มอื่นด้วยว่าถูกต้องตรงกันหรือเปล่านะคะเรื่องของการติ้งแพร์แชร์หรือเรื่องของคู่คิดเนี่ยนะคะรูปแบบของกิจกรรมก็คือว่าครูจะตั้งคำถามให้นักเรียนตอบนักเรียนแต่ละคนจะต้องคิดคำตอบของตนเองแล้วก็นำคำตอบมาอภิปรายร่วมกับเพื่อนที่นั่งติดกับตนนะคะแล้วก็นำคำตอบเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนทั้งชั้นฟังนะคะหรืออีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็นำมาใช้ก็คือเรื่องของการร่วมกันคิดนะคะเริ่มจากที่คุณครูเนี่ยจะตั้งคำถามนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาคำตอบจากนั้นครูจึงเรียกให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยหรือทุกๆกลุ่มก็ได้นะคะมาตอบคำถามเป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการทบทวนหรือตรวจสอบความเข้าใจนะคะแล้วก็อีกรูปแบบนึงนะคะในเรื่องของการเรียนแบบร่วมมือกับการสอนคณิตศาสตร์นะคะซึ่งเป็นรูปแบบที่จอห์นสันและแอนจอห์นสันนี่นะคะซึ่งเป็นรูปแบบที่จอห์นสันแอนจอห์นสันเนี่ยได้นำเสนอนะคะเป็นเรื่องของการเรียนแบบร่วมมือนะคะสามารถใช้ได้ดีมากเลยกับในการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยคิดทางคณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจนะคะโดยมีการเชื่อมโยงระหว่างมโนมติและกระบวนการนะคะแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้อย่างคล่องแคล่วนะคะต่อไปนะคะรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประเภทวิธีการอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเรื่องของการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงหลักการพัฒนาการคิดของบลูมทั้ง6ขั้นนะคะคือเรื่องของความรู้ความจำนะคะความเข้าใจการนำไปใช้การวิเคราะห์การสังเคราะห์แล้วก็การประเมินค่าเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการเน้นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้นะคะตั้งแต่เรื่องของการวางแผนการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้การสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ผลผลิตนะคะแล้วก็การประเมินผลงานนะคะบทบาทของผู้สอนในเรื่องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนี่นะคะก็คือว่าในระยะที่1เนี่ยในการเริ่มโครงงานนี่นะคะเป็นระยะที่ผู้สอนนี่นะคะควรจะต้องสังเกตหรือว่าสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะคะซึ่งการสังเกตหรือการสร้างความสนใจเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องของการบอกเล่าของผู้ใหญ่หรือของผู้รู้นะคะเรื่องจากประสบการณ์ของผู้เรียนหรือผู้สอนเองจากเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะจากการคิดที่เกิดขึ้นหรือจากวัตถุสิ่งของที่ผู้สอนนำมาอยู่ในห้องเรียนหรือจากตัวอย่างโครงงานที่ผู้อื่นเขาทำไว้แล้วนะคะแล้วก็นำมาสู่การตกลงร่วมกันในการเรื่องที่จะศึกษานะคะในระยะที่2เป็นขั้นพัฒนาโครงงานเป็นขั้นที่ผู้เรียนเนี่ยกำหนดหัวข้อคำถามหรือประเด็นปัญหาได้แล้วนะคะในสิ่งที่ตนเองสนใจอยากจะรู้นะคะก็จะมีขั้นตอนที่ผู้เรียนเนี่ยควรจะต้องดำเนินการนะคะก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยต้องกำหนดปัญหาที่จะศึกษาแล้วก็ตั้งสมมติฐานเบื้องต้นจากนั้นก็ลงมือตรวจสอบสมมติฐานนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็
เมื่อได้องค์ความรู้มาแล้วก็สรุปข้อความรู้จากการตรวจสอบสมมติฐานนั้นนะคะหากการตรวจสอบไม่เป็นไปตามสมมติฐานนะคะผู้สอนควรให้กำลังใจผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้สอดแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็หากเป็นไปตามสมมติฐานเนี่ยผู้เรียนก็สามารถสรุปองค์ความรู้จากการค้นพบด้วยการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนเองได้เลยและเมื่อได้องค์ความรู้ใหม่แล้วผู้เรียนจะนำองค์ความรู้นั้นไปใช้ในการทำกิจกรรมตามความสนใจต่อไปนะคะผู้เรียนอาจใช้ความรู้ที่ค้นพบเป็นพื้นฐานในการกำหนดประเด็นปัญหาขึ้นมาใหม่เพื่อกำหนดเป็นโครงงานย่อยแล้วก็ศึกษารายละเอียดในเรื่องนั้นต่อไปอีกได้เรื่อยๆนะคะและในระยะที่3ซึ่งเป็นขั้นสรุปเป็นระยะสุดท้ายของโครงงานที่ผู้เรียนค้นพบคำตอบของปัญหาแล้วจะได้แสดงให้ผู้สอนเห็นว่าได้สิ้นสุดความสนใจในหัวข้อโครงงานเดิมและเริ่มหันเหความสนใจไปสู่เรื่องใหม่ระยะนี้เป็นระยะที่ผู้สอนและผู้เรียนจะได้แบ่งปันประสบการณ์การทำงานและแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการทำงานตลอดโครงงานแก่คนอื่นๆกิจกรรมที่ผู้เรียนจะดำเนินการในขั้นตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของการเขียนรายงานให้เป็นรูปแบบงานวิจัยชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็นำเสนอผลงานนะคะโดยแสดงเป็นแผงโครงงานให้ผู้ที่สนใจรับรู้แล้วก็สรุปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันการจัดการเรียนรู้ประเภทต่อไปที่จะนำเสนอในบทเรียนนี้นะคะก็คือการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสิ่งที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้ในแบบนี้ก็คือปัญหานะคะปัญหาที่ดีจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดแรงจูงใจแสวงหาความรู้ในการเลือกศึกษาปัญหาที่มีประสิทธิภาพผู้สอนจะต้องคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ความสามารถของผู้เรียนประสบการณ์ความสนใจภูมิหลังของผู้เรียนเพราะคนเรามีแนวโน้มที่จะสนใจเรื่องใกล้ตัวมากกว่าเรื่องไกลตัวสนใจสิ่งที่มีความหมายแล้วก็มีความสำคัญต่อตนเองแล้วก็เป็นเรื่องที่ตนเองใส่ใจใคร่รู้ดังนั้นการกำหนดปัญหาจึงต้องคำนึงถึงตัวผู้เรียนเป็นหลักนอกจากนั้นปัญหาที่ดียังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในแล้วก็ภายนอกโรงเรียนที่จะเอื้ออำนวยต่อการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนการนำแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนี่นะคะผู้สอนเนี่ยควรจะมีขั้นตอนการพิจารณาประเด็นต่างๆเพื่อการเลือกใช้ประเด็นที่ควรจะต้องพิจารณาดังต่อไปนี้นะคะประเด็นที่1พิจารณาจากหลักสูตรของสถานศึกษาโดยดูได้จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทั้งทางด้านทักษะกระบวนการเรียนรู้จากนั้นจึงเลือกเนื้อหาสาระมากำหนดการสอนเช่นพิจารณาว่าการเรียนรู้ที่คาดหวังเนี่ยต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการค้นหาหรือแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะคะประเด็นที่2ควรจะต้องกำหนดแหล่งข้อมูลนะคะเมื่อผู้สอนเนี่ยพิจารณาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแล้วก็กำหนดเนื้อหาสาระแล้วผู้สอนต้องกำหนดแหล่งข้อมูลต่างๆให้เพียงพอเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยนำมาแก้ปัญหาหรือค้นหาคำตอบได้ซึ่งแหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้แก่อาจจะได้แก่ตัวผู้สอนเองห้องสมุดอินเทอร์เน็ตสื่อวิดีทัศน์หรือบุคลากรต่างๆแล้วก็แหล่งการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนนะคะในประเด็นที่3การกำหนดแล้วก็เขียนขอบข่ายปัญหาที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องศึกษาแล้วก็ค้นหาคำตอบนะคะในขั้นตอนที่4เป็นการกำหนดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมการสอนที่ผู้สอนเลือกหรือสร้างขึ้นมาจะต้องทำให้ผู้เรียนสามารถเห็นแนวทางในการค้นพบความรู้หรือคำตอบได้ด้วยตนเองนะคะเรื่องของการสร้างคำถามเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ควรสร้างคำถามที่มีลักษณะกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจงานที่กำลังทำอยู่แล้วก็มองเห็นทิศทางในการทำงานต่อไปและสิ่งที่จะต้องตระหนักอีกวิธีสุดท้ายก็คือเรื่องของการกำหนดวิธีการประเมินผลควรเป็นการประเมินผลตามสภาพจริงโดยประเมินทั้งทางด้านเนื้อหาทักษะกระบวนการแล้วก็การทำงานกลุ่ม